สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดโผละครใหม่ช่อง7กันค่ะม้องมอยหอยสังกะละมังหม้อเปิดโผละครใหม่รังรักพรางใจรักที่เริ่มต้นด้วยเหตุฆาตกรรมและความลับการพบกันของคู่ที่รอคอยโก้วสินมินพิชยารวมกับโอรัตทีม้าเหมียวพรชดาพลภูนพัฒน์บิ๊กกฤษดาหมูภูสนะสถานีถัดไปคู่จิ้นเพิ่มเติมคือความฟินแอดเกรียนในที่สุดก็เปิดโผกันไปแล้วนะคะสำหรับละครที่รอคอยนะคะก็คือเรื่องรังรักพลางใจค่ะเป็นบทนวนิยายแนวดราม่าโรแมนติกแล้วก็มีกลิ่นสืบสวนจางๆนะคะจากปลายปากกาของชมบุหลันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมความรักนะคะแม่อ้อยขออนุญาตวิเคราะห์คาแรคเตอร์ในแต่ละตัวละครก่อนแล้วกันนะคะซึ่งตัวละครหลักเลยเนี่ยก็คือเกตอุสาค่ะเกตอุสานะคะจะเป็นหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนั้นความจำเสื่อมและสิ่งเดียวที่ยึดเหนี่ยวตัวเธอได้ก็คือคราวัตชายหนุ่มที่เธอรู้ว่าเขาก็คือพี่ของสามีเธอแต่เมื่อยิ่งสาวเรื่องราวลึกๆไปเรื่อยๆนะคะความจริงก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงความรู้สึกของเธอด้วยนะคะและผู้ที่มารับบทนี้ก็น่าจะเป็นมินพิชยาค่ะในส่วนของมินพิชยาเนี่ยก็น่าจะเอาอยู่นะคะสำหรับบทนี้ก็จะเป็นแนวดราม่าและนางเอกเนี่ยก็จะต้องเล่นเป็นคนที่ความจำเสื่อมด้วยและมีพระเอกมาดูแลซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกันนะคะระหว่างพี่สามีแล้วก็น้องสะใภ้ค่ะในส่วนของพระเอกก็คือคารวัตค่ะคารวัตนะคะโดยคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นชายหนุ่มนะคะที่มีความหวังเดียวก็คือเกตอุสาเกตอุสาจะเป็นเพียงคนคนเดียวนะคะที่สามารถทำให้เขาไปถึงตัวฆาตกรที่ลงมือฆ่าน้องชายของเขาแล้วก็ทำร้ายหล่อนได้นะคะแต่เมื่อเจ้าตัวความจำเสื่อมและเมื่อคนที่เขาเชื่อว่าเป็นเธอสุดท้ายแล้วก็กลับไม่ใช่ผู้ที่มารับบทนี้นะคะก็น่าจะเป็นโก้วสินค่ะโดยรวมคาแรคเตอร์แล้วเนี่ยก็จะประมาณว่าน้องชายถูกฆ่าตายแล้วต้องการที่จะหาตัวคนร้ายโดยที่พุ่งเป้าไปที่ภรรยาของน้องชายก็คือนางเอกนั่นเองแต่นางเอกเนี่ยกลับมาความจำเสื่อมจากการที่ถูกทำร้ายเขาจึงต้องเป็นคนที่มาดูแลเธอเพื่อที่จะสืบให้รู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นใครแต่สุดท้ายเนี่ยกลับไม่ใช่เธอก็น่าจะประมาณนี้และจากการดูแลกันความใกล้ชิดกันก็กลับมาเป็นความรักทีละน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะซึ่งบทนี้ค่ะโก้ก็น่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีทีเดียวนะคะและโดยส่วนตัวของแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยคิดว่าก็จะมีความคล้ายกับเรื่องของคิงก็ราค่ะก็แรงนะคะก็แรกๆนะคะเกลียดนางเอกนะคะแต่เพราะความใกล้ชิดกันมากๆนะคะก็จะเปลี่ยนจากความเกลียดเป็นความรักได้ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะและสำหรับบทรองลงมานะคะก็คือเกตอาภาค่ะเป็นน้องสาวของเกตอุสาค่ะเป็นน้องสาวที่หายตัวไปค่ะและทิวทวัตค่ะก็เป็นสามีของเกตอุสาค่ะที่เสียชีวิตลงเพราะการถูกฆาตกรรมนั่นเองเรียกง่ายๆก็คือเป็นน้องชายของพระเอกนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นการสปอยเบื้องต้นนะคะถ้ามีข้อมูลอะไรคลาดเคลื่อนหรือว่าผิดพลาดประการใดค่ะก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะโอเคค่ะชมแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ